เว็บไซต์ Air Visual จัดอันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่สภาพอากาศแย่เป็นอันดับหนึ่งของโลกและแน่นอนหากถามทุกคนว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเช่นนี้ก็จะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไฟป่าหากย้อนดูพื้นที่ถูกเผาไหม้เพราะไฟป่าในช่วง21ปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ถูกไหม้สะสมมากที่สุดเป็นจำนวน 290,000 กว่าไร่นั่นสะท้อนถึงความเป็นจริงว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าเยอะที่สุดในปี 2562 และที่แย่ไปกว่านั้นไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยในปีต่อๆไปดูเหมือนว่าไฟป่าคือผู้ร้ายแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าสาเหตุที่เกิดไฟป่าที่แท้จริงคืออะไรไปหาคำตอบนี้กับพวกเราเลยครับไฟป่าเนี่ยมันคือผู้ร้ายหรือเปล่าผมมุตเตอร์ค่อนข้างสงสัยใช่เนี่ยก็อยากรู้